เนี่ยเริ่มแล้วนะครับก็การ copy layer ให้เร็วนะครับวิธีที่1 นะครับตอนนี้คนเนี้ยกับ background คนละชั้นกันนะครับคนละชั้นกันแบบนี้นะครับวิธีที่1กด alternate ค้างไว้ลากเลยปึ๊บนี่วิธีที่1วิธีที่2นะครับ control J แปลว่า copy layer ปึ๊บนี่ฮะได้เลยครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับนี่คือวิธีที่2นะครับนะครับมาดูวิธีที่3 เราสามารถดึงเลเยอร์ที่ต้องการครับไปใส่ปุ่มนี้ครับปุ่ม create อ่ะ new layer แปลว่า copy เหมือนกันเช่นปึ๊บปึ๊บนี่ครับก็ได้มีอีกเลเยอร์นะครับทีนี้มาดูการจัดการเลเยอร์ให้เป็นกลุ่มก้อนครับเช่นสมมติผมมีรูปของคนนี้มี3ตัวนะเรียงกันแบบนี้ผมอยากให้3คนเนี่ยไปอยู่ในโฟลเดอร์ด้วยกันนะครับวิธีการคือสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนนี้ปึ๊บบนเลเยอร์ครับแล้วจับทีละ3เลเยอร์ครับวิธีการจับทีละ3เลเยอร์คือกดชิปค้างไว้ปึ๊บเลือกทั้ง3ชั้นดึงเข้าไปยัดในโฟลเดอร์นี้เสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะมันจะอยู่ด้วยกันทั้ง3คนเลยครับแบบนี้นะครับเรียกการจัดการเลเยอร์นะครับในโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อได้ด้วยนะครับถ้าโหลดแล้ว ORD เนี่ยโหลดแล้วก็ปึ๊บเนี่ยรูปของโหลดอยู่ด้วยกันแบบนี้